โรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของการสังเคราะห์โกลบินซึ่งเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงผู้ป่วยจะมีอาการซีดเรื้อรังทำให้มีพยาธิสภาพอื่นๆตามมาเช่นตับม้ามโตภาวะเหล็กเกินความผิดปกติของต่อมไร้ท่อศูนย์วิจัยทาลัสซีเมียจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับทาลัสซีเมียตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงคลินิกการศึกษากลไกการสังเคราะห์โกลบินการสร้างเม็ดเลือดแดงภาวะแทรกซ้อนในโรคทาลัสซีเมียต่างๆการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคทาลัสซีเมียการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัดการควบคุมและป้องกันโรคทาลัสซีเมียและมีการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในประเทศและต่างประเทศ